หลังเกมวันนี้เป็นไงพี่พอใจมากน้อยแค่ไหนก็พี่บอกแล้วครับว่าเรามาเยือนชุมพรนะครับเราต้องทำงานหนักแล้วก็ด้วยที่ตัวเจ็บเราเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านนะน้องๆพยายามมากนะครับแล้วก็คนที่ลงไปแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเอาใครเล่นก็ได้เราตอนนี้เราปรับได้แล้วนะครับเราปรับได้แล้วว่าใครลงไปเล่นพอมีวิธีการออกไปแล้วเขาตั้งใจนะครับซึ่งเด็กอายุ20 21 22เนี่ยมันมีความสุขกับการที่เขาได้เล่นอย่างนี้นะครับก็โอเคสำหรับพอใจกับ3แต้มวันนี้มากครับแล้วหลังจากนี้คิดว่าตรัง FC นี่จะพัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วก็ตอนนี้รอแค่ให้ตัวเจ็บเรากลับมาฟูลแค่นั้นเองครับส่วนรูปแบบเราเห็นชัดขึ้นแล้วก็ทุกคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นครับก็โอเคจากการที่เดือนที่แล้วเรางานหนักมากมาตอนนี้เราเริ่มขยับได้ก็โอเคหลังจากบอลถ้วยอะไรเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยลงนี้ลงตัวก็หายเหนื่อยหน่อยวางเป้าไว้แค่ไหนพี่เล็กนี่เป็นไงบ้างพี่ก็ถือว่าวันนี้ก็ต้องชนะเตะนะครับถือว่าเต็มที่แล้ววันนี้ถือว่าเราไปพลาดจังหวะลูกฟรีคิกนะครับแล้วก็ไม่โทษใครก็ถือว่าเป็นเกมฟุตบอลนะครับแต่ว่าพอพลาดเสร็จแล้วนักเตะทุกคนพยายามจะเอาประตูคืนให้ได้แล้วก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับปัญหาก็คือข้อสนามที่เราเล่นได้ยากด้วยทำให้เกมมันก็ไม่สามารถที่จะตีคืนได้ครับผมแล้วร้อนวันนี้ทำไมไม่ได้ลงวันนี้หลังจากที่โดนใบแดงแล้วก็เจ็บครับผมบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่หายไม่ซ้อมแต่พักว่าเราจะไปนัดที่เจอศัตรูที่ว่าน่าจะโอเคครับผมเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้ววันนี้ก็ถือว่าต้องโอเคครับต้องชมทางต่างด้วยวันนี้เขามาบุกมาเปิดหวังหนึ่งแต่เรามีโอกาสโต้กลับแล้วก็ได้ลูกฟรีคิกไปสามแต้มก็ถือว่ายินดีทางด้วยครับขอบคุณครับ